พลเอกประยุท์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่74อย่างเป็นทางการณนะสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งหัวข้อหลักการประชุมในปีนี้ก็คือความพยายามในการผลักดันในระดับพหุภาคีเพื่อขจัดความยากจนการศึกษาอย่างมีคุณภาพการดำเนินการด้านสภาพภูม,มิอากาศและการมีส่วนร่วม จากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือในการประชุมครั้งนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียนว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผู้นำอาเซียนได้ร่วมรับรองวิสัยทัศน์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนรวมทั้งเห็นชอบข้อริเริ่ม ความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2025กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน2030โดยอาเซียนมุ่งหวังที่จะเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผ่านกลนไกลสำคัญ3ข้อคือทุกประเทศต้องร่วมเร่งรัดการดำเนินการสร้างความเชื่อมโยงลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ขจัดปัญหาขยะทะเลและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและทุกประเทศต้องขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางการพัฒนาและเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงอายุรวมถึงต้องร่วมเสริมสร้างความร่วมมือเปิดเสรีทางการค้าและสร้างภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมมือกับสาติพันชาติได้นานาประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทยในปลายปีนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อน SDG ให้เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกอาเซียนต่อไป และในโอกาสการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมหาหรือกับชีคอาซีนานายกรัฐมนตรีสาธารณารัฐประชาชนบังคลาเทศและนายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียโดยไทยและบังคลาเทศเห็นพ้องกันที่จะเพิ่มภูมิมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยอาศัยกลไกคณะกรรมการการร่วมทางการค้าที่มีอยู่และผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทเชิญชวนให้ เอกชนบางคัลลเทศลงทุนในโครงการ EEC และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนซึ่งนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศสนใจอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทยและมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอีกด้วยค่ะ ขณะที่การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีออสเตรเลียนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำความสำคัญของความตกลงอาเซียนต่อาการเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะผลักดันให้บรรลุปเป้าหมายร่วมในการเจรจาอาเซียนให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ชื่นชมบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียนและหวังให้มีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียเป็นประจำทุกปีค่ะและทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุนในทุกมิติ